สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการธรรมะธรรมชาติค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกับครูสันดียินดีต้อนรับค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแบ่งปันออกไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้เรามาเจอกันช่วงบ่ายๆก็เป็นวันหยุด เรามาเจอกันทุกๆวันหยุดเนาะอาทิตย์ละ1วันยินดีต้อนรับค่ะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่11เดือน มิถุนายน2564ยินดีต้อนรับทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างได้ฉีดวัคซีนกันบ้างหรือยังใครที่ได้ฉีดแล้วก็ยินดีด้วยยินดีที่ได้ฉีดวัคซีนด้วยสวัสดีค่ะจากสปปลาวแม่สวิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณมากค่ะขอบคุณการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่พอะยินดีต้อนรับขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณมากค่ะได้ฉีดวัััคซีนนกรือยง บ้านเรากา็เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับเริ่มให้ผู้คนได้ไปรับวัคซีนกันป้องกันเนาะสวัสดีค่ะปูยินดีต้อนรับขอบคุณทุกการเชิญแชร์วัคซีนวันที่18ปปาร์ตยินดีด้วยค่ะยินดีกับทุกๆคนเนาะที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ป้องกันเนาะเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าวัคซีนทางร่างกายแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าวัคซีนป้องกันใจ ก็เหมือนเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมของเราเนาะปฏิบัติธรรมเรามีเกราะป้องกันอย่างเช่นเราเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราเรามีเกราะป้องกันด้านจิตใจเราเช่นเดียวกันเรารับวัคซีนทางเป็นเขาเรียกว่า ไปหาหมอก็ทางทางร่างกายของเราแต่เราจะต้องมีวัคซีนด้านจิตใจเราด้วยเช่นเดียวกันวัคซีนด้านจิตใจก็คือเรามีเกราะป้องกันเหมือนกับว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีคือเป็นเป็นการคิดดีที่เมื่อไหร่เราเราทำความดีหรือเราทาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีนั่นแหละจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันเกราะป้องกันให้เรารอดพ้นจาก ภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาหาเราน,น,นั่นคือเป็นความดีที่จะปกปักรักษาเราก็คือเป็นวัคซีนด้านจิตใจของเราเนาะยินดีต้อนรับค่ะใครเข้ามาแล้วฝากเชิญแชร์แบ่งปันให้ครูซันดี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นภาพชัดเสียงชัดอยู่เนาะไม่ได้ถามพวกเราเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆเรื่องราวเหตุการณ์ขอบคุณผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งครูซันดี้จะเป็นคน ที่ขอบคุณจนจนเกิดความเคยชินขอบคุณจนมันมันเข้าถึงระดับจิตวิญญาณขอบคุณจนเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจออะไรเราก็จะมีจิตใต้สํานึกที่ที่เป็นเป็นปิงแวบขึ้นมาเลยว่าจะต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรที่เกิดขึ้นก็ตามสถานการณ์ดีหรือไม่ดีเราจิตวิญญาณของเราเมื่อเรามีการสำนึกรู้คุณกระตัญยูรู้คุณเนี่ยเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆเพื่อที่จะให้เราได้ขอบคุณเมื่อเราเรามองเห็นในสิ่งที่เราขอบคุณเนี่ยสิ่งต่างๆมันมันจะเริ่มจากเรื่องร้ายมันจะกลายเป็นเรื่องดีจากเรื่องที่ติดขัดจะกลายเป็นเรื่องที่เรามองเห็นแสงสว่างที่จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้การขอบคุณก็คือการสำนึกรู้ คุณกตัญญูรู้คุณกับสรรพสิ่งเมื่อไหร่ที่เรากรตัญญูรู้คุณกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นก็จะตอบกลับเรามาเป็นการกรตัญญูรู้คุณเราเช่นเดียวกันยิ่งเราขอบคุณเราก็จะยิ่งได้รับเพิ่มมากขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันวันศุกร์ สุดสัปดาห์ลองสังเกตดูง่ายๆนะคะว่าเราพอถึงวันศุกร์เนี่ยคนที่ทํางานเนาะทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์พอถึงวันศุกร์เนี่ยจิตเรามันก็จะดีรู้สึกดีว่าจะได้หยุดจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์พอเราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็รู้สึกดีวันศุกร์เนี่ยเย็นวันศุกร์เราจะรู้สึกดีแล้วแล้วลองไปไปครูเคยฟังธรรมะเนาะแล้วลองไปคิดถึงตอนเย็นวันอาทิตย์พอเย็นวันอาทิตย์เราจะรู้สึกว่าวันจันทร์เราจะต้องไปทํางานเราจะต้องไปทํางานเราก็จะรู้สึกว่า จิตมันจะเริ่มหดหูเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันมันมีการเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการจินตนาการผ่านความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามมันจะต้องผ่านความรู้สึกเราร,รู้สึกแบบไหนในชีวิตของเราเนี่ยมันจะดึงดูดเรื่องราวทีนี้เวลาที่เรารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเขามีวิธีการเนาะให้เราสังเกตสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งที่เราได้ออกไปเนี่ยมันจะมีการ มันจะมีการพัฒนาพัฒนาจิตวิญญาณของเรามีการสังเกตจะมีการตื่นรู้จะมีการชีวิตเราจะง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะใช้ชีวิตแบบยากมากคือเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นทางออกเรามองไม่เห็นทางออกอย่างเดียวไม่พอนะคะเราไม่มีวิธีการด้วยที่จะเฮ้ยมันจะ,ะปัญหานี้เราจะออกไปอย่างไรเราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรมันมีการเชื่อมโยงกับหลักของธรรมะด้วยครูก็ไปเขาเรียกว่าไป บางทีก็ช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้ไปสวัสดีค่ะจินดารัตจินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมชาติบางทีช่วงที่ล็อกดาวน์มาเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ไปวัดแต่เราก็จะปฏิบัติปฏิบัติทุกลมหายใจปฏิบัติอยู่เราเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะมีทางออกพอเราปฏิบัติจิตเราจะเริ่มดีขึ้นจิตเราจะเริ่มผ่องใสเริ่มประพัดสอนตัวเนี้ยการใช้ชีวิตท,ทางโลกของเรามันก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันตัวเนี้ยครูสันดี้ไปบางทีไปวัดเราก็จะทางอ ที่วัดเนาะเขาจะมีมุมหนังสือ,อเขาก็จะมีมุมหนังสือให้เราได้หยิบมาอ่านให้เราได้หยิบมาศึกษาหนังสือต่างเนี่ยครูก็ไปไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งในที่วัดก็เอามาอ่านเป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละก็จะมีธาตุสี่ธาตุสี่ขันห้าของเราเนี่ยแหละอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละ ท่นี้มันมันมันเป็นเหมือนกับว่าธาตุสี่ขันห้า 4, เราเนี่ยจะทำงานทํางานสอดคล้องกันเนาะเป็นการสอดคล้องการทํางานมันจะมีอ่าอ่ามันมาเชื่อมโยงกับจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราที่เราเรียนกดแรงดึงดูดนั่นแหละที่เป็นทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งเป็นทฤษฎีของอ่าซิกมันฟลอยด์อะไรพวกนี้ที่เราเรียนมาก็จะไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ ที่เราไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีมันจะมีการละเอียดอ่อนอจะมีการละเอียดอ่อนเพราะเราพอไปอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็เกิดการตื่นรู้เกิดการตื่นรู้ในเรื่องราวการที่จะ ปฏิบัติกับดวงวิญญาณกับจิตวิญญาณของเรากหร็หรือความรู้สึกของเราเนี่ยแหละให้มันดีขึ้นทีนี้พอเราเราเรียนรู้เรื่องราวพวกนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของความสุขพูดถึงเรื่องราวของความสุขพูดถึงเรื่องราวของความมั่งคั่งร,ร่ํารวยพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอะต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเราอยากหลุดออกมาจากการเป็นนี่เราอยากจะมีอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราคิดถึงพอเราคิดถึงเรื่องราวพวกนี้ คนส่วนมากก็จะส่งจิตออกนอกเห็นไหมเราจะส่งจิตออกนอกไปคิดถึงตรงนั้นไปคิดถึงตรงนี้แล้วเราก็จะไปคาดหวังอันนี้อันนี้เริ่มแล้วนะคะพอเราไปเริ่มไปคาดหวังกับคนอื่นปับ๊บมันจะเริ่มเกิดความทุกข์เห็นไหมพอครูไปอ่านหนังสือเรื่องธรรมะธรรมะเนี่ยจะสอนให้เรากลับมาดูกายดูจิตของเราธาตุสี ธาตุสี่ขันห้าก็ค er mm ือธาตุสี่ก็ดินน้ําลมไฟขันห้าของเราก็คือเนี่ยแหละหู้ตาจมูกดินของเราพวกเนี่ยแหละที่ที่มันส่งออกนอกไปมันส่งออกไปข้างนอกมันส่งไปเหมือนกับว่าส่งออกไปแล้วพอเราไปสัมผัสอืมสัมผัสพอตาเราไปสัมผัสกับบางสิ่งมันก็ให้ความหมายอืมมันก็ให้ความหมายตีความตรงตรงที่เราไปตีความกับบางสิ่งบางอย่างนั้นจะทําให้ให้เราเกิดความรู้สึกเมื่อมันเกิดความรู้สึกปั๊บนั่นแหละกดแรงดึงดูดมันจะทํางานตรงตรงที่เรามีความรู้สึกตรงนั้นแหละ เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามครูบาอาจารย์จะให้เราน้อมน้อมมาที่กายน้อมมาที่ใจของเราเพื่อที่จะให้มาดูกายดูจิตของเราเมื่อเราดูกายดูจิตของเราละเอียดดีแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกดแรงดึงดูดด้านดีเขาจะทํางานตรงนี้แหละทําไมหลายคนบอกว่าใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลบางคนก็บอกว่าใช้แล้วได้ผลดีนูน่นนี่นั่นจริงๆแล้วกดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเขาทํางานตลอดเวลาเพียงแต่ว่า เขาจะทํางานเชื่อมโยงกับกับเราเนี่ยอย่างไรถ้าเรามีความรู้สึกดีเขาก็เชื่อมโยงกับเราเป็นในรูปแบบดีๆเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการขัดเกลาวจิตวิญญาณของเราขัดเกลา สภาวะจิตหรือความรู้สึกของเราสวัสดีค่ะพี่วรรณยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมธรรมชาติขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปทีเนี้ยเราไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ใช้เรามาอยู่ที่กายใจของเราพอเราเริ่มมาอยู่ที่กายใจของเราปั๊บเราไม่ส่งออกนอกแล้วจิตมันไม่ส่งออกนอกจิตก็จะไม่ไปคาดหวังกับคนอื่น จิตเราจะไม่ไปคาดหวังว่าเออลูกต้องเป็นแบบนั้นนะนฉันถึงจะมีความสุขสามีต้องเป็นแบบนั้นนู่นต้องเป็นเอ่อทุกอย่างต้องดีก่อนเราถึงจะมีความสุขเราจะลดความคาดหวังตรงนั้นไปแล้วเราจะกลับมาดูที่ตัวเราเห็นไหมเราเริ่มกลับมาดูที่ตัวเราแล้วทีเนี้ยครูเคยไปเอ่าเรียนครูก็เรียนเรื่อง b u n d a n c e เนาะ abundance หมายความว่าเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนับทุกสิ่งที่เรามีตรงเนี้ยครูจะจําไว้ตลอดเลยคือไปเรียนมาเราก็จดจำเอาไว้แล้ว เราก็ส่งต่อส่งต่อสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือผลลัพธ์ที่เราได้รับจากการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาเนี่ยส่งต่อให้กับผู้คนสมัยก่อนเราก็ไม่เคยนับพีเววตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมชาติสมัยก่อนเราจะคาดหวังให้คนอื่นให้คนอื่นทําตามกิเลสของเราเนาะ,ะสามีต้องดีนะสามีต้องหยุดดื่มเหล้าสามีต้องกลับบ้านตรงเวลานุ่นนี่นั่นพอเราไม่ได้ยังใจเราก็เกิดความทุกข์นั่นคือคือคือตัว,ต,วตัวทุกข์ที่เรา ้าขึนมเองเมื่อไหร่ที่เราสร้างอะไรขึ้นมาเองเราก็จะได้รับพอเรา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 มีความรู้สึกแบบไหนเราก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่พอเราไปปฏิบัติธรรมเราไปขัดเกลาจิตใจของเราเรามานับความโชคดีของเราฉะน,นี้ครูสันีิก็ตื่นรู้เลยนะคะว่าเราลองมานับความโชคดีของเราซิว่ามันมีอะไรบ้าง ก็เลยตั้งสติเนาะตั้งสติแล้วก็มันเหนื่อยแล้วไงเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยกับเรื่องราวของการติดหนี้เราเหนื่อยกับเรื่องราวของสามีสมัยก่อนอสามีเจ้าชู้แฟนเจ้าชู้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่อยากวิ่งตามตรงนั้นแล้วเราเหนื่อย มากพอที่จะไปวิ่งตามที่จะไปคาดหวังให้ผู้คนทําตามกิเลสของเราทําตามใจของเราก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมกัดขัดกลาวจิตใจตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือพวก how to เขาก็บอกว่าลองตั้งสติซีให้เรามานับสิ่งที่เรามีพอเรานับสิ่งที่เรามีแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราโชคดีเราเริ่มรู้สึกว่าเราโชคดีว่าเออวันนี้ขอบคุณนะที่เรามีงานทําถึงงานเราจะไม่ได้เป็นงานที่ที่วิเศษวิโสส,สาหรับคนอื่น แต่มันเป็นงานที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราณนะขณะนี้ณนะตอนนี้ ขอบคุณที่มีงานให้เราได้ทำขอบคุณที่มีบ้านให้เราได้อยู่ถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กถึงจะเป็นรถคันเล็กๆถึงจะมีมุมเล็กๆของเรานั่นก็คือความโชคดีของเราณตรงนั้นให้เราขอบคุณตรงนั้นให้เรานับสิ่งที่เรามีแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่ง <thế Russell. S 2> ที่เรามีเยอะแยะมากมายมันจะเกิดความมันจะเกิดความมั่งคั่งขึ้นมาเนั่นแหละครูจึงบอกว่าอะไรที่เราเรียนรู้ไปแล้วเราต้องกลับมาทบทวนพอเรากลับมาทบทวนทําให้เรามีความรู้สึกที่มันมันอิ่มเอมขึ้นมาอีกเมื่อไรที่เราอิ่ม em mang khăn lửa phượt ถ้าเราสามารถที่ทำความรู้สึกนี่ให้มันสเสถียรได้อะเราก็จะยกระดับจิตใจวิญญาณของเราขึ้นมาเมื่อจิตใจวิญญาณของเรามันมันมันขึ้นมาพรั่งพรูขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ตรงหน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอืมมันจะเปลี่ยนไปมันจะทำให้ไอ้นี่ที่เราติดอยู่มีวิธีการแก้ปัญหาตัวครูสันดีบสมัยก่อนเนาะที่เคยเล่าให้พวกเราฟังก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆมาได้ด้วยการฝึกจิตของเรา มันมันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเรียนรู้อยู่ในจุดของเราลู่วิ่งของเรามันพาเราหลุดพ้นได้จริงๆนะคะนี่นี่คือที่ครูซันดี้ได้เรียนรู้จากตัวเองประสบการณ์ตัวเองแล้วก็หลุดพ้นมาจากตัวเองได้ก็ด้วยหลักการของธรรมะเนี่ยแหละคะ่ะฝึกขัดเกลาจิตใจของเราพอเราฝึกขัดเกลาจิตใจเราจะเห็นว่า วันนี้ครูจะพาพวกเรา,าเขาเรียกว่าอธิษฐานจิตเนาะผ่านความรู้สึกการการอธิษฐานจิตหรือการจินตนาการเราจะจินตนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราอ่ะที่จะซัพพอร์ตเราที่จะพาเรา,าใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยให้ง่ายขึ้นบางทีเรา ไปปฏิบัติธรรมเราเคยมีเคยมีคําพูดหนึ่งเออเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามามาเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเรียนรู้เรื่องอการดึงดูดนู่นนี่นั่นเราเป็นการขัดแย้งกันไหมครูเคยมีมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะเขาจะว่าเราโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคิดถึงตรงนั้นก็คิดถึงหลักการตรงนั้นเหมือนกันนะว่าเออถ้าเรามามาปฏิบัติธรรมเรามาแบ่งปันเนี่ยเพจเราชื่อเพจธรรมะธรรมชาติแล้วเรามาพูดถึงเรื่องเงินแล้วเรามาพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดดึงดูดความมั่งคั่ง วรวยนู่นนี่นั่นมันจะผิดหลักธรรมที่เราเราแบ่งปันไหมมันจะขัดแย้งกันกับสิ่งที่เราทําอยู่ไหมสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะครูคจะบอกว่าไม่มีอะไรแตกแยกออกจากกันทุกอย่างมันมีการเชื่อมโยงเข้าหากันลองวันใดวันหนึ่งที่เราอ่ะไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินส่งให้แม่เราไม่มีเงินจ่ายค่ารถไม่มี บ้านอยู่เนี่ยเราก็เกิดความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้มีสิ่งเหล่านี้ได้ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีได้มันก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่ามิติหนึ่งในการใช้ชีวิตเราต้องใช้หลักการตรงนี้แต่ถ้าเรามีมีความรู้สึกที่ขัดแย้งขัดแย้งกับตัวเองว่าเอ๊ะเราไปเรียนรู้เรื่องราวกดแรงหนึ่งดูดเรียนรู้เรื่องราวที่จะเหมือนเป็นโลภมากไหมถ้าเรามีการขัดแย้งตรงนั้นนั่นแสดงว่าเรามีการต่อต้านกับพลังงาน ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเงินถ้าเราอะ่ะมีมีมีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องเงินนะเราก็จะมีปัญหาเรื่องเงินซ้ําๆเพราะฉะนั้นเรื่องการเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งระดับจิตวิญญาณเนี่ยจะทําให้เราสามารถปลดล็อกชีวิตของเราได้เรื่องเงินเนี่ยถ้าเราเรามีอ่เขาเรียกว่าถ้าเรามีมีความขัดแย้งกับเรื่องเงินมีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องเงินสมมติว่า เงินในบัญชีเรามีน้อยเราเปิดบัญชีไปเนี่ยเราเราเปิดสมุดบัญชีของเราเราไม่อยากดูเราไม่อยากดูยอดเงินในบัญชีเวลาที่เราจะเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นเนี่ยนั่นก็คือการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระดับจิตวิญญาณแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเราไม่อยากเห็นยอดเงินในบัญชีของเราเนี่ยเราก็จะมีมีมีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งมีความรู้สึกที่ขัดแคลนเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันมัน มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องสังเกตเห็นแล้วก็รับรู้ให้ได้ว่าขณะน,นี้เรามีความรู้สึกแบบไหนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปปฏิบททัติธรรมหรือเวลาอะไรก็ตามเราจะเห็นความรู้สึกของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้น ถึงระดับจิตวิญญาท่านี้เราเวลาเราอธิษฐานจิตหรือเวลาที่เราเขาเรียกว่าการจินตนาการจินตนาการหรือการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเราจินตนาการอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการอธิษฐานจิตของเราท่นี้เวลาที่เราจินตนาการไปแล้วบางทีไม่เกิดขึ้นบางทีก็เกิดขึ้นทําไมเป็นเช่นนั้นเราครูซันดี้ก็เหมือนกันนะบางทีเออเราก็จินตนาการเราก็อธิษฐานจิตตรงนี้ไปนะทําไมมันถึงเกิดขึ้นช้าจังมันทําไมมันถึงไม่เกิดขึ้นเรา ก็เคยคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันทเนี้การอธิษฐานจิตหรือการาจินตนาการเนี่ยมันต้องผ่านความรู้สึกของเราเรารู้สึกแบบไหนเนาะทำไมผู้คนเวลาเราไปวัดเราจะเห็นว่าจะมีจะมีคนอธิษฐานจิตช่วงช่วงที่เราอะไปทําบุญไหว้พระ ช่วงที่เหมาะกับการอธิษฐานจิตมันจะมีช่วงจังหวะนะคะช่วงอธิษฐานจิตหรือการจินตนาการภาพต้องผ่านความรู้สึกความรู้สึกที่มันจะได้ผลเร็วแล้วจะได้ผลจริงๆก็คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมั่งมีรู้สึกอ่าร่ำรวยท่เนี้ เวลาที่เรามีความรู้สึกร่ำรวยอิ่มเอมหรือจิตที่มันพองฟูขึ้นมาให้เราจับความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เอาเงินเดือนบางทีเงินเดือนเข้าบางทีช่วงที่เราได้รับเงินฟ้าประทานหรือแม้กระทั่งช่วงที่เราทําบุญมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราทําบุญเราจะรู้สึกอิ่มบุญเนาะเขาเรียกว่าอารยิยทรัพย์ภายในเกิดเมื่ออรยิยทรัพย์ภายในเกิดปุ๊บเขาเรียกว่า เป็นช่วงที่เหมาะมากเลยที่เราจะอธิษฐานจิตรหรือช่วงที่เราจะจินตนาการบางทีเราไปจินตนาการเขาเรียกว่าจินตนาการไปเรื่อยเปือ่อยอืมจินตนาการเรื่อยเปื่อยคิดไปบางทีบางทีมันก็เป็นจินตนาการที่เป็นมโนไปเฉยๆแล้วเราก็มันไม่มีพลังงานที่จะมาซัพพอร์ตให้สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงๆทีนี้พอเราอ่ะไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราจะเข้าถึงระดับจิตวิญญาณพอถึงระดับจิตวิญญาณจริงเราจะรู้ว่าช่วงจังหวะเวลามันจะมีช่ว จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะให้เราได้อธิษฐานจิตรหรือให้เราได้จินตนาการภาพวันนี้เรามีปัญหาเรื่องราวของการเงินลองลองจินตนาการเรื่องราวของการเงินมันจะมีเป็นบางช่วงเนาะที่เราจะมีเขาเรียกว่า เป็นช่วงจังหวะที่มันอิม่มเอมมันอิม่มเอมมันเป็นช่วงจังหวะที่เราร่ํารวยให้ลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตดูในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมีวันไหนบ้างที่เรารู้สึกอิ่มอืมอิ่มภายในรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือภายในนั่นแหละเราถึงต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอิ่มเอมนะเป็นช่วงที่เราต้องนึกภาพแนบใจของเราอะ่ะเราต้องการที่จะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ใดๆเราต้องการที่จะมีสิ่งใดเข้ามา ชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องนึกถึงภาพนั้นให้ทันท่วงทีถึงตอนที่เราเขาถึงบอกว่าช่วงที่เราที่ครูเคยไปเรียนเรื่องกดแรงดูดเนาะช่วงที่จิตใต้สํานึกของเราเขาเปิดรับคําสั่งก็จะมีจะมีช่วงที่จิตเขาตื่นเต้นช่วงจิตตื่นเต้นก็คือช่วงดีใจช่วงที่เราเคลิมคล้มจะหลับช่วงนี้เออเป็นช่วงคลื่นอัลฟาที่เขาอยู่ในพลังงานของความสงบเราจะเห็นว่าผู้คน เ,เวลาทีาม่มีปัญหาเราก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเกิดความสงบเมื่อจิตเกิดความสงบก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างก็คือตัวบุญที่พาให้เราอ่ะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้เราจะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะพาเราไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้เราจะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคนทั่วไปครูซันี้ก็เป็นช่วงที่เราเรามีปัญหาเราจะหันหน้าเข้าวัดเห็นทุกเลาเห็นธรรมเห็นไหมพอเราเห็นทุกเห็นธรรมเราไปปฏิบัติธรรมจิตพอมันเกิดความสงบนิ่งมันจะเห็น ทางออกมันจะเห็นทางออกในปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆมันจะมันจะก้าวข้ามไปได้จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ด้วยการที่ทําจิตของเราเนี่ยให้มันมีพลังขึ้นมาเมื่อจิตเรามีพลังขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขต่างๆไปได้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันรสรรพสิ่งบนโลกไปนี้ไม่มีอะไรแตกแยกสมัยก่อน Erst мной. ก็เคยคิดนะว่าเออเราไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดเราไปพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันมันจะผิดไหมเราปฏิบัติธรร เราจะผิดไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินอะไรพวกเนี้ลองเราไม่มีเงินไปทําบุญสิเราก็จะเกิดความทุกข์อีกนะมันจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันเราเป็นคารวาสเนาะคือเราจะต้องมีมีเดินทางสายกลางอะ่ะแล้วโลกใบเนี่ยก็จะมีวิธีการที่ทําให้เราเป,เป็นวิธีการทางลัดหรือเป็นวิธีการที่ขัดกลาจิตใจของเราแล้วสามารถที่จะดึงดูดตรงนี้มาแล้วเราก็ไปซัพพอร์ตตรงนั้นเหมือนกับว่าเราอยากทําบุญเราอยากสร้างบ้านให้แม่เราอยากทําให้พ่อแม่ครอบครัวเราเนี่ย อยู่ดีกินดีแล้วเราเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เราอะได้สิ่งตรงนั้นมาอมเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวโลกด้วยกันอย่างเงี้ยอเป็นการกระตันอยูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วทีเนี้ยบางทีเราชีวิตของเราเนี่ยมันฝืดเคืองมันเป็นอะไรที่มันเป็นการไม่ ไม่ลื่นไหลอ่ะแล้วเรามันมีวิธีการอะไรบ้างไหมที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นวิธีการง่ายๆเลยก็คือการฝึกจิตของเราด้วยการเอาหลักธรรมเนี่ยล่ะหลักธรรมะปฏิบัติธรรมตามดูกายดูใจของเราเมื่อเราหล่อหลอมดวงวิญ,ญญาณของเราเนี่ยดีแล้วทางโลกของเราก็จะดีตามมามันเป็นการทํางานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันสมัยก่อนเราจะแยกออกนะว่าเฮ้ยเราเราไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดไปเรียนรู้เรื่องอ่าเขาเรียกว่าเรื่องเรื่อง,องการดึ ดูดเงินดึงดูดหน้าที่การงานเป็นการโลภมากอะไรพวกนี้เราจะคิดแบบนั้นแล้วเราก็เ,าเ,าเกิดความละอายเราจะเกิดความขัดแย้งในตัวเองปฏิบัติธรรมคนดีจะไม่คิดถึงเรื่องเงินนะเราจะคิดแบบนี้แต่คนดีแล้วมีเงินด้วยเนี่ยเป็นการที่เติมเต็มทุกมิติของชีวิต จะมีการเติมเต็มทุกมิติของชีวิตจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยคือทัานครูสันนี้ก็หลุดพ้นออกมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการาเพจของเราเป็นเพจธ,ธรรมะธรรมชาติก็จริงแต่เราสามารถที่จะเอาเอาเขาเรียกว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาด้วยเรื่องเงินที่เราเคยติดหนี้เรื่องความรักที่เราเคยล้มเหลวเราผ่านจุดนั้นมาด้วยการปฏิบัติธรรม เราก็เลยเอาเรื่องราวปฏิบัติธรรมที่เราปฏิบัติในแนวทางของเราเนี่ยมาแบ่งปันเ้ปฏิบัติธรรมยังไงถึงจะหลุดหนี้เห็นไหมปฏิบัติธรรมยังไงถึงจะเจอเรื่องราวรักแท้ที่มีอยู่จริงก็คือปฏิบัติจนขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยให้มันหลุดพ้นจากความขาดแคลนจากความขาดแคลน,จา,คาาคลนจากการที่เขาเรียกว่าการเหมือนกับส่งจิตออกนอกแล้วเรารู้สึกขาดแคลนเราทํายังไงถึงจะเราเราจะไปไปเขาเรียกว่า ไปทำทำความรู้สึกตรงนั้นให้มันหายไปความรู้สึกขาดแคลนก็คือความรู้สึกยากจนเป็น เป็นความรู้สึกทุกข์แล้วเราอะจะจะ,จะขัดเกลาวจิตใจของเราแบบไหนจากความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกขัดแคลนให้มันเกิดความสุขให้มันเกิดความมั่งคั่งเนี่ยเร,เราเราเราตรงนั้นเราต้องใช้ธรรมะช่วยคือธรรมะจะขัดเกลวจิตใจของเราให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาตื่นรู้แล้วทําให้เราก้าวข้ามมีวิธีการทําให้เราก้าวข้ามเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นหนี้จากความทุกข์ที่ที่สามีไม่ได้ดังใจจากความทุกข์ที่ลูกไม่ได้ดังใจเนี่ยมันมันมันช่วยได้หมดเลยเรื่องราวของธรรมะ ตัวครูซันดี่เองใช้หลักการตรงนี้จริงๆถึงได้เข้าถึงระดับจิตวิญญาณปลดล็อกออกมาว่ามันต้องไปแบบนี้นะเราถึงจะต้องใช้ความรู้สึกเห็นไหมพอเรามีความรู้สึกดีๆแล้วจินตนาการถึงบ้านที่เราอยากได้ถึง งานที่เราอยากทําถึงความรักแท้เห็นไหมรักแท้มันมีอยู่จริงถึงยอดเงินในบัญชีของเราทีนี้พอเราได้มาแล้วมันจะมีมีเคล็ดลับตรงที่ว่าพลังงานสัพสิ่งบนโลกใบนี้จะเป็นพลังงานการหมุนเวียนพอเราได้มาเราก็ต้องมีการให้ออกไปธรรมะก็จะสอนเราอีกว่าให้ออกไปเวลาทําบุญออกไปให้เรามีความรู้สึกแบบไหนเห็นไหมเวลาที่เราทําบุญก่อนทําบุญปัจจัยที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมีปัจจัยได้มาจากความบริสุทธิ์ระหว่างให้ ก็เกิดการบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วให้ไปยิ่งมีความรู้สึกดีเห็นไหมธรรมะจะสอนเราแบบนี้ว่าก่อนให้ระหว่างให้หลังจากให้แล้วเมื่อไหรที่เราให้ออกไปแล้วเราคิดถึงบุญที่เราทําเรื่อยๆบ่อยๆเราจะเกิดความอิ่มเอมเกิดความอิ่มบุญความอิ่มเอมเอมิอม่มบุญตรงนี้แหละให้เราใช้ความรู้สึกเนี้ย ผสมไปกับในภาพที่เราจินตนาการเห็นไหมเราก็จะมาเชื่อมโยงกับทางโลกอีกเห็นไหมทางธรรมกับทางโลกก็เชื่อมโยงเข้าหากันมันก็เลยไม่มีอะไรแตกแยกออกจากกันถ้าเราเข้าถึงเราจะเข้าใจเราจะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ในเรื่องของการเป็นหนี้พ้นหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์เรื่องราวสามีที่ไม่ได้ดังใจลูกที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยเราเรา,เราจะหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นพันธนาการต่างๆที่เคยสร้างให้เรามีความทุกข์เนี่ยมันจะหลุดพ้นออกไปเมื่อเราหลุดพ้นออกไปเราจะเกิดความตื่นรู้ เราจะรู้สึกขอบคุณจิตวิญญาณดวงจิตวิญญาณเนี่ยอืมพอมันมัน,ม,นมันปลดล็อกชาตินี้ได้แล้วชาติหน้าหรือเมื่อไหร่ที่เราเกิดอีกเนี่ยมันก็จะปลดล็อกได้อีกไม่ไม่เฉพาะถึงชาติหน้าถ้าเราพูดถึงชาติหน้าตายเราเกิดมันยาวเกินไปเอาเฉพาะชาตินี้ค่ะชาติเนี้ยที่เราเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า สวรรค์นบนดินสวรรค์นบนดินพบภูมิอยู่ในแดนบุญแดนบวกมันจะทําให้เราจากจากความทุกข์ที่เดือดร้อนที่ไรเนี่ยมันจะหลุดพ้นออกมาได้หมดเลยนี่คือประสบการณ์ที่ครูซันดี้ได้ได้เรียนรู้กับตัวเองก็เหมือนกับว่าเคยจินตนาการตัวเองเนะว่าอยากอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติสมัยก่อนมีมีแฟนอ่ะ คนไทยเนี่ยแหละเราไม่ได้ดังใจก็เหมือนกับว่าแฟนเจ้าชู้นู่นนี่นัน่น,นครูพี่นกเห็นแบบ,แบ,บเนาะครูพี่นกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมธรรมชาติขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณมากค่ะพี่ป๊อบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมธรรมชาติขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปนั่นแหละค่ะแล้วก็จินตนาการตอนนั้นเราไม่ได้รู้เรื่องกดแรงดึงดูดแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องราวของธรรมะเราก็มีความรู้สึกว่าเราผิดหวังจากจากคนแรก แล้วในหัวเนี่ยก็จะมีแบบว่าเฮ้เราจะแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ซันด้มีมีมีภาพในจินตนาการแบบนั้นตลอดแล้วพออยู่มาแล้วพอเวลาการเวลามันผ่านไปเรื่อย เราก็จะพลัดจะพลูยังไงก็ไม่รู้ได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษอืเราก็ได้แต่งงานได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินี่คือภาพที่จินตนาการอยู่ในหัวตลอดเวลาท่านี้พอเราได้ไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ไปไปเรียนรู้สิ่งต่างๆก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมัน มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราต้องไปปรับความเข้าใจของเราท่านี้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นเราจะได้ยินว่าเนรมิตความมั่งคั่งร่ำรวยเนรมิตเนอไปเนรมิตเรื่องราวชีวิตของเราก็มาจากความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะเราอยากได้ชีวิตแบบไหนก็ถึงให้เราจินตนาการจินตนาการภาพ แฟนหล่อด้วยค่ะปาดขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะพี่ปอทีนี้เราเราก็จินตนาการผ่านความรู้สึกของเราเราอยากหลุดพ้นออกมาจากการเป็นหนี้หลุดพ้นออกมาจากการครูซันดี้เคยเป็นหนี้หลักเล็กเจ็ดเลยนะแล้วก็ตอนนั้นทุกมากทุกด้วยเป็นหนี้แล้วก็เขาเรียกว่ามีความทุกข์เรื่องของความรักด้วยแล้วก็ ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เลยปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเห็นไหมจิตเราเริ่มสงบพอปฏิบัติธรรมจิตมันเริ่มสงบคือมันถึงจุดหนึ่งแล้วอะเหมือนกับว่าเอ้ยยังไงก็ได้เหมือนกับมันมันมันไม่มีทางไปจริงๆเราก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมไปคัดเกลาสภาวะจิตของเราเนี่ยสภาวะจิตของเรามันเริ่มละเอียดอ่อนมันเริ่มปราณีตเราก็จักวาลไปเนี้ย ก็เริ่มช่วยเราแล้วอมโลกใบนี้จักรวาลใบนี้เริ่มเริ่มส่งหนังสืออันนี้อันดับแรกเลยเริ่มส่งหนังสือดีๆมาให้เราอ่านอพอส่งหนังสือดีๆมาให้เราอ่านส่งคลิปดีๆมาให้เราฟังตอนแรกก็ได้ไปฟังเรื่องรักแท้มีอยู่จริงอันนี้คือไปฟังของครูอ้อยจิตินาณนะพัฒลุงรักแท้มีอยู่จริงอันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ของครูสันดีอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันตื่นรู้ ตื่นรู้เรื่องราวของรักแท้สมัยก่อนเนี่ยจะผิดหวังเรื่องราวของความรักมาตลอดแล้วพอไปได้ยินครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อธิบายเรื่องรักแท้สมัยก่อนครูซันดี้ไม่เคยเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงพอครูไปฟังครูอ้อยอธิบายให้ฟังเรื่องรักแท้มีอยู่จริงเกิดความเชื่อปิ้งแวบขึ้นมาว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงๆนะพอจิตมันเชื่อแค่นั้นแหละคนที่ใช่ก็เริ่มปรากฏทีนี้คนที่ใช่เริ่มปรากฏปั๊บเราก็เชื่อเฮ้ย มันมีอยู่จริงๆนะเรื่องราวพวกนี้พลังงานพวกนี้มันมีอยู่จริงครูก็เลยเอาเอากุญแจดอกนี่แหละไปปลดหนี้เอาเอาเรื่องราวของความเชื่อไปปลดหนี้ว่าฉันจะต้องใช้หนี้หมดอืมแล้วม,มันก็ใช้หนี้หมดแล้วแบบเหมือนกับว่า มันมีความเชื่อไปกุญแจดอกเดียวปลดล็อกได้แล้วมันจะมีวิธีการพอเราเชื่อว่าเราตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าวิธีการเราจะใช้นี่แบบไหนให้หมดเรายังไม่รู้วิธีการแต่เรามีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราจะใช้นี่หมดจักรวาลใบนี้ส่งหนังสือให้เราได้อ่านอะ่ะส่งหนังสือ wären, ส่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของการ euh, บริหารเรื่องการเงินจัดการเรื่องการเงินส่งคลิปวิดีโอดีๆสมองเงินล้านให้เราได้ฟังอ,อ่ะเห็นไหมเป็นหนังสือเสียงพอเราได้ฟังเราก็เกิดความตื่นรู้เอาวิ ีการต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติก็เลยเกิดการตื่นรู้ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยครูถึงแบบถึงบางอ้อว่าพลังงานต่างๆบนโลกใบนี้เขามีจริงๆเพียงแค่เราอ่ะ ปรับเปลี่ยนสภาวะจิตของเราก็คือดวงจิตวิญญาณจิตวิญญาณตัวนี้ที่เขาที่ครูบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเราก็คือจิตวิญญาณของเราเห็นไหมพอเราเริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพาเราลงลึกครูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูตื่นรู้ตื่นรู้เป็นการตื่นรู้ที่ที่เป็นอะไรที่พิเศษมากครูจะเมื่อก่อน,นเราจะเน้น ครูจะเน้นเรื่องของการเงินเรื่องของความรักครูจะเน้นมากคือเราอะอยากจะหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นออกจากอยากจะมีรักแท้ที่มีอยู่จริงเราก็หลุดพ้นแล้วระดับหนึ่งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลุดพ้นถึงระดับจิตที่ว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากก็คือนั่งเขียนครูจะครูเขียนสมุด หมดไปหลายเล่มมากนั่งเขียนเรื่องราวขอบคุณเรื่องของการเงินครูก็ขอบคุณนะบอกขอบบอกตัวเองว่าขอบคุณเงินยอดเงินในบัญชีของฉันอขอบคุณเงินทุกทิศทางที่หลังไลเข้ามาเงินคือสิ่งสะอาดเงินคือสิ่งสวยงามเงินทําให้ฉันรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจเงินทําให้ฉันดูแลบุพการีได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ครูซันดี้เขียนแล้วก็ใส่ความรู้สึกผ่านปลายปากกาลงไปในอักษรนั้นๆพอเราเขียนเขียนไปปุ๊บ เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของการเงินนะครูก็ตื่นรู้ตื่นรู้ว่ามีดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยดวงเนี้ยที่คอยช่วยเหลือเราให้ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในชีวิตของเรามันก็เริ่มเข้าลึกถึงเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำให้เรามีความตื่นรู้ว่าเราจะต้องมา มาขอบคุณดวงจิตวิญญาณของเราขอบคุณจิตวิญญาณขอบคุณความรู้สึกดีๆของเราเนี่ยแหละที่ว่าทําให้เราอาเจอรักแท้ทําให้เราได้เจอเงินก้อนโตทําให้เราได้เจอเจอความสําเร็จที่ที่เราโหยหามันมันมาจากภายในของเราจริงๆร,ระดับจิตวิญญาณของเราจริงๆเลยนะคะมันต้องขอบคุณเนี่ยเราอยากมีธุรกิจดีๆอยากเจอกัลยาณมตรด,ดีๆเราต้องกลับไปขอบคุณจิตวิญญาณของเรา ครูเนเน่ตื่นรู้แบบว่าโอ้โหมันจิตมันก็ไม่ส่งออกนอกนะเราเราเราไม่ไปเหยหาภายนอกเราไม่ไปคาดหวังว่าเอ้ยคนนั้นต้องเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเป็นแบบนั้นเราตัดออกไปเลยตรงนั้นปัญหาตรงนั้นเรากลับมาดูแลตัวเนี้ยต,ตัวเดียวจิตวิญ,ญญาณของเราตัวเดียวเราจะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรมิติในโลกนี้เราเป็นคารวาส เรายังใช้ทางเดินทางสายกลางมันมีมิติด้านใดบ้างที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเติมเต็มเราได้ทุกอย่างเพียงแค่เราต้องดูแลดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้ดีๆเราเนรมิตได้ทุกอย่างเลยเราจะเห็นผู้คนนะว่าเราเนรมิตสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเราเป็นเนรมิตแบบไหนเรามีวิธีการอะไรเราเราอยากรู้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ไม่กลับมาขอบคุณดวงจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยเราจะเนรมิตไม่ได้เลย คือเนี่ยนียู่ครูซันดี้เจอมากับตัวเองถ้าเราไม่ห่อหลอมจิตวิญญาณของเราถ้าเราไม่ดูแลเอาจิตวิญญาณก็เหมือนต้นไม้ถ้าเราไม่ไม่รดน้ําใส่ปุย๋ยเราไม่พวนดินต้นไม้ต้นนี้จะไม่ออกดอกออกผลให้เราเลยที่หลวงพ่อปราโมดเนะครูเคยไปฟังธรรมะของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชท่านบอกว่าต้นข้าวอ่ะถึงเวลาก็จะออกรวงเอง เราหน้าที่ของเราก็คือดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเหมือนถ้าถ้าน้ำเยอะเกินไปเราก็ปล่อยน้ำออกถ้าน้ำไม่มีในในในานาเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำเข้าไปใส่ปุ๋ยถึงจังหวะเราก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดูแลต้นข้าวดีๆต้นข้าวพอถึงเวลาเขาจะออกรวงเองจิตวิญ,ญญาณของเราก็เหมือนการต้องได้รับการดูแลรับการดูแลแบบไหนรับการดูแลด้วยการที่ขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองคือคิดแต่เรื่องราวดีๆพาตัวเอง เ,เหมือนปฏิบัติธรรมบทสวดมนต์บทไหนที่เราเรา,ารู้สึกดีครูมีบทสวดมนต์บทหนึ่งเนาะอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยววันหลังจะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่ออยู่ๆครูก็มีจิตปิ๊งแวบไปสวดมนต์บทของอเขาเรียกว่าเมตตาครอบจักรวาล เป็นบทที่เทวดานางฟ้าก็ชอบสวดกันแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเราก็อยากสวดบทบทสวดมนต์บทน,บทนี้แล้วก็มีมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นปฏิปต่อไปแบบเหมือนกับเป็นเป็นปัจจตังสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนจริงๆแต่ครูจะทําเป็นคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ไปได้ไปฟังกันในช่อง YouTube เนาะในเรื่องราวของอบทสวดของอเขาเรียกว่าบทเมตตาครอบจักรวาล เป็นบทสวดมนต์ที่เป็นอีกบทหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่ยาวมากแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่ก็อยากสวดขึ้นมาแต่พอเราเราสวดแล้วอะสองครั้งสามครั้งด้วยการที่จิตเราอธิษฐานไปนะว่าถ้าเป็นบทสวดมนต์ที่เราจะสวดได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้เราสวดคล่องแล้วก็ง่ายขึ้นเชื่อไหมคะว่าครูซันี้สวดไปสามวันสวดคล่องมากแล้วก็สวดง่ายขึ้นนะอืมเป็นบทสวดที่พอหลังจากสวดมนต์บทนั้นแล้ว ครูฉันเองก็ไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกเลยปกติใช้ในาฬิกาปลุกเนาะตอนตื่นเช้าอะ่ะตื่นเช้าเราจะใช้ในาฬิกาปลุกตอนตื่นนอนพอ,พอสังเกตชีวิตนะพอเราเราสวดบทสวดมนต์พอเราสวดบทนี้ไปเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าถึงเวลาเราจะตื่นเองถึงเวลาเราก็ตื่นเองเห็นไหมพอเรามันเป็นกบดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละที่เราอะ่ะหลอ่อหลอมของเขาหลอ่อหลอมเขามาดีเราดูแลเขาดีคือจิตที่ศักดิ์สิทธิ์พอเราไปสวดมนต์ที่เป็นบทสวดมนต์ที่เป็น อันนี้ส่งหรือเป็นอะไรที่มันมันม,มีมีอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ไมส่สามารถอธิบายได้ จะทาให้ดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นมีพลังมากขึ้นอีกทําให้เราเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของปัจจตังสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนจริงๆเป็นบทสวดมนต์อีกบทหนึ่งที่ครูอยากจะแนะนําพวกเรามันเป็นความศรัทธาด้วยนะที่ว่าถึงเวลาเราเรามันจะมาเองพวกเนี้ยหนังสืออ่สวดมน,นต์ต่างๆที่เรามีนะบางทีเรามีนะแต่เราไม่ได้มีมีมีความจิตศรัทธาที่จะสวดแต่อยู่ๆวันหนึ่งเรามีมีจิตปิ๊งแวบที่แบเฮ้ยอยากสวดมนต์บทนี้ จังเลยลมันม,มีบางอย่างทําให้เราอยากสวดเพราะเราสวดแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบทสวดเมตตานิสังสะสุตตะปาโทใช่ค่ะใช่ค่ะครูพินกสาธุอนุโมทนาสาธุบุญด้วยก็สวัสดีค่ะพี่จีนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมธรรมชาติขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปเพรพ่อสวดไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้เราต้องแบ่งปันบทสวดนี้ด้วยนะเป็นบทสวดมนต์ที่ ตัวครูเซนดี้ชอบสวดมนต์อยู่แล้วเป็นตั้งแต่สวดบทพระคาถาเงินล้านพระคาถาเงินล้านน,นีส่สวดสวดบทพระคาถาเงินล้านเนี่ยงานเราจะมีทําตลอด งานการผู้คนเหตุการณ์กัลยาณมิตรโอ้โหเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับครูซันดี้นะคือบทสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เป็นเราจะมีบทสวดของพระบทสวดอิติปิโสอิติปิโสก็จะสวดทุกวันอิติปิโสแล้วก็มาบทพระคาถาเงินล้านแล้วก็มาบทเนี่ยที่สวดทุกวันก็เป็นบทของบทสวดของเทวดานี่แหละบทที่เมตตาครอบจักรวาลเริ่มมาสวดมนต์บทเมตตาครอบจักรวาลก็มีความรู้สึกว่า มีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตอะ,อะเหมือนเมื่อก่อนใครเคยติดขัดหรืออะไรก็ตามเนาะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะ ครูเชื่อว่าบทสวดมนต์บทหนึ่งเนี่ยกว่าที่เราจะมาสวดแล้วก็มีความศรัทธาได้ต้องมีบุญเชื่อมโยงเนาะมีบุญมีบุญสัมพันธ์เขาเรียกบุญสัมพันธ์กับบทสวดมนต์นั้นๆด้วยอืมเราต้องคือเราจะไปแนะนําคนเออลองสวดบทนี้ดูนะถ้าไม่มีความศรัทธามันจะไม่เห็นผลมันจะไม่เกิดอาน,นิสงส์งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ใดๆถ้าเราครูสันที่เคยมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยสวดบทพระคาถาเงินล้านด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อว่าบทนี้แหละจะพาฉันหลุดนี้อืม ็สวดไปนะสวบดบทบทกัจกปัฏานกันล้านนี่แหละสวดไปจนแบบเกิดความตื่นรู้ตื่นรู้ล้วกเกิดปัญญาตื่นรู้ทําให้เราขัดเกลาจิตใจเห็นไหมสวดมน์ด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงด้วยความอยากได้เนี่ยก็ไม่ได้ผลนะคะสวดเนี่ยบทพระ ine, กปานกันล้านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากทาให้เราขัดเกลาจิตใจพาเราเข้าสู่พระนิพพานได้นะคะบทสวดมนต์แต่และบทนะถ้าเราเข้าถึงจริงๆเขาจะมีการให้เรากลับมาดูเนี่ยจิตใจของเราเฮ้ยเราโลภแล้วนะ ฮิริโอตปะก็เกิดขึ้นโลภไม่ได้นะเราพอฮิริโอตปะเกิดขึ้นมันจะมีปัญญาว่าเฮ้ยเราจะกระจัดความโลภตรงนี้ไปได้อย่างไรความโลภก็คือการอยากได้เกิดความขัดแคลนเกิดกระแสะความยากจนเห็นไหมมันจะไปกระใจายให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้นะมันก็เกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาเห็นไหมเกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาเราสวดมนต์ไปเราจะมีความรู้สึกเริ่มตื่นรู้เริ่มบทสวดมนต์ก็จะสอนเราไปในตัวสอนเราไปในตัวเรามีความรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันพิเศษยิ่งกว่าได้เงิน นั่นแหละเหมือนที่ครูเขียนเขียนไปเขียนขอบคุณเงินเขียนขอบคุณไปเรื่อยเอ๊ะพอเราดึงดูดเงินมาได้มันมีบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าเงินมีบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จก็คือดวงจิตวิญญาณของเราดวงนี้แหละที่ครูบอกพวกเราว่าตื่นเช้าโดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเนี่ยมันมันจะตื่นของมันมาเองก็ ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ 4, ตีสี 4, 40, ่ตีสี่สี่สิบตีสี่สี่สิบห้าก่อนเวลาตื่นเราห้านาทีเนี่ยสมัยก่อนเคยมีความสงสัยว่าเออเราตื่นเราตื่นนอนตอนเช้าก่อนนาฬิกาปลุกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าโอ้มีบางสิ่งบางอย่างพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ที่คอยเราเนี่ยเหมือนเขาปลุกเราเออตื่นมาตอนเช้านะไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเขาจะมีบางอย่างคอยคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาแต่ว่าเราอะ่ะจะต้องมี ถึงเขาให้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมจิตวิญญาณหรือความรู้สึกของเราเนี่ยให้เข้ามาใส่ตัวจิตที่มันผ่องใสประพัดสอนหรือหรือดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลานะคะช่วยเหลือเราให้พ้นจากความทุกข์ช่วยคือคือเราเราแบบ เราอยากจะหลุดพ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องกลับมาดูดวงจิตวิญญาณของเราทําไมครูบาอาจารย์ถึงให้เราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามดูกายดูจิตของเราถ้าเราหลุดพ้นได้จริงๆหลุดพ้นชาตินี้เลยนะคะคือหลุดเรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะ ครูซันดี้เคยมีความทุกเรื่องเรื่องสามีไม่ได้ดังใจเรื่องเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยก็หลุดออกมาจากตรงนั้นมันมีปัญญาตื่นรู้แบบละเอียดอ่อนค่อยๆกระเทาะออกมาความทุกมันเริ่มกระเทาะทกระเทาะกระเทาะออกมาแล้วมันเป็นการที่แบบ เขาเรียกว่าการตื่นรู้ที่สว่างพโพลงออกมาแม่เจ้าฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่สุดในโลกเลยที่ที่มันกระจางแจ้งอกระจางแจ้งที่มันไปเจอจิตที่มันมันเป็นเขาเรียกธาตุดั้งเดิมจิตเขาเรียกว่าจิตดั้งเดิมที่มันผ่องใสเประพัฒส,สอนเราไปเจอดวงจิตตัวนั้นน่ะเขาเรียกว่า จิตใต้สํานึกของเราเมื่อเราไปเจอดวงนั้นของเราแล้วให้เราเก็บรักษาดูแลเขาไว้ดีๆนั่นล่ะคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของเราเลยทีนี้นพอเราไปสวดมนต์บทไหนปั๊บมันจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดับเบิ้ลก็คือความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่เราอะสามารถที่จะสัมผัสได้คือตัวเราศักดิ์สิทธิ์แล้วบทสวดมนต์ก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบทสวดมนต์ก็ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วมันจะเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเริ่มหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นไปทีละทีทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราก็จะเริ่มเฮ้ยมันมันมีบางอย่างที่เราอะจะต้องเรียนรู้ภายในจิตของเรา เข้าไปอ๋อเซิร์ชเข้าไปว่าบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรเรียบเรียงอ๋อเจ้ากรรมนายเวรบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรคือเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอีกอันนึงเนาะอย่างครูพินกเนี่ยทันชนกน้ำนอกเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่เคยมีพินกเนี่ยก็เหมือนกันเคยมีความทุกข์เรื่องต่างๆ แล,แล้วมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตื่นรู้มีความตื่นรู้มีการตื่นรู้ในเรื่องราวการใช้ชีวิตเหมือนกันกับครูสันดี้เลยคือเราเจอประสบการณ์คือเจอประสบการณ์ที่มันเคยทาชีวิตตกตำ่ำเคยเคยมีความทุกข์ในเรื่องราวต่างๆก็เลยเหมือนกับว่าเราค้นหา ค้นหาเรื่องราวต่างๆพอเราเริ่มสนใจเริ่มที่จะค้นหาต่างๆจักรวาลใบนี้จะไม่ปล่อยให้เราเดียวดายพอเราเริ่มสนใจบางสิ่งบางอย่างเราอยากหลุดพ้นเขาจะส่งคู่มือหรือส่งตัวช่วยมาให้เราผ่านหนังสือเล่มหนึง่งผ่านบทความผ่านคลิปวิดีโอเนี่ย สิ่งต่างๆเนี่ยให้เราลองสังเกตชีวิตของเราครูถึงบอกว่าจะมีะที่ครูพินกแนะนำเนาะเขาเรียกว่ากด8วินาทีกด8วินาทีเหมือนที่ช่วงที่เราอธิษฐานจิตเห็นไหมครูแบ่งปันพวกเราในเรื่องราวของการจินตนาการผ่านความรู้สึกคือช่วงที่เราอธิษฐานจิตเนี่ยจะให้ได้ผลจริงๆหรือช่วงที่เราจินตนาการให้ได้ผลจริงๆก็คือเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่า ช,ช่วงที่เราอิ่มบุญช่วงที่เราอิ่มบุญช่วงที่เราอิ่มเอมจิตพองฟูจิตเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยหรือช่วงที่เราตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจช่วงที่จิตมันเกิดความสงบจิตความสงบตรงนั้นน่ะมันจะมีพลังม,มีพลังถ้าเราสามารถที่จะอธิษฐานจิตหรือจินตนาการภาพได้ต่อเนื่องกัน8วินาทีเนาะแปดวินาทีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเหมือนเรานับหนึ่ง6สี่ห้า 8เนี่ยมันต่อเนื่องกันไปได้8วินาทีเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยาวมากพอที่ทำให้สิ่งนั้นปรากฏ ให้เราเห็นจับต้องได้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปจินตนาการหรือการที่เราจะไปอธิษฐานจิตมันก็ต้องมีหลักการเช่นเดียวกันต้องมีหลักการต้องมีวิธีการที่ทําให้คือมันต้องเป็นการกิจจะลักษณะถึงมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงเนาะเราอยากจะได้ผลมะม่วงเนี่ยแต่เราไม่รดน้ําไม่ดูแลเราไม่มีวิธีการที่จะเอาปุ๋ยอันไหนมาใส่เราจะรดน้ํายังไงเราจะพรวนดินแบบไหนต้นมะม่วงก็ไม่ออกดอกออกผล การจินตนาการของเราก็เหมือนกันเราถึงจะเห็นเราเราจะเห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราจินตนาการแล้วนะมันไม่เกิดผลแต่เพราะว่าเราอะทำไม่เหมือนกับว่าเราไม่มีหลักการที่จะทําจริงๆเราไม่ไม่ไม่มีวิธีการทําแบบเป็นกิจจลักษณะจริงๆมันถึงไม่เกิดผลขึ้นมา <S <S <อ>เพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะสรุปให้เรานะคะวิธีการอธิษฐานจิตหรือวิธีการที่จินตนาการให้ได้ผลจริงต้องผ่านความรู้สึกของเรา เราอยากจะร่ำม,มั่งคั่งร่ำรวยเราต้องจินตนาการผ่านความมั่งคั่งร่ำรวยอยากได้รถคันหนึ่งจินตนาการเรื่องราวของรถก็ต้องผ่านเรื่องราวของความผ่านความรู้สึก เหมือนกันความมั่งคั่งร่ำรวยะเหมือนกันช่วงที่เราอาิ่มบุญช่วงที่เราเหมือนกับมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เราเหมือนแบบบางทีถ้าเราทํางานเป็นรับเงินเดือนหรือช่วงไหนที่มีเงินเข้าช่วงไหนที่มีเงินเข้าในธนาคารทําให้เรารู้สึกอ,อ,อิมอออ่มเอมอิม่มบุญรู้สึกดีช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเหมาะหรือเป็นจังหวะดีมากเลยที่เราจะจินตนาการภาพให้มันเกิดขึ้นเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะใครมีคําถามใดๆหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในการเขาเรียกว่ามีความทุกข์ เื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องใดก็ตามสามารถที่จะอินบอกมาสอบถามกันได้นะคะหรือทิ้งคาถามไว้ในไลน์นี้ได้สามารถติดตามครูสันี้ในในช่อง YouTube แล้วก็ช่องแฟนเพจ a c e b o o k ได้2ช่องทางเนาะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวการจินตนาการผ่านความผ่านความรู้สึกของเราหลายๆคนคงจะ ตื่นรู้เนาะในเรื่องราวของการที่ใช้กดแรงดึงดูดเชื่อมโยงกับทางธรรมะก็คือกัดเกลาจิตใจของเราพอจิตใจเราดีเราก็มีพลังงานดีๆคือสิ่งที่คล้ายกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันถ้าเรามีพลังงานดีๆในตัวเราแล้วสิ่งต่างๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาตามความรู้สึกของเราผลลัพธ์ของเราในชีวิตของเราวันนี้ก็เป็นาการสะท้อนมาจากความรู้สึกนึกคิดของเรามันจะท้อนมาเนาะสิ่งที่เราได้รับมาก็มาจากความรู้สึกมาจากการกระทําของเราคิดดีพูดดีทดําดีคือฐานเลยนะคะ คือฐานาที่จะทําให้จิตใจของเราสิ่งต่างๆของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเมื่อคิดดีพูดดีทําดีระดับจิตวิญญาณนะคะนี่ครูพูดถึงในระดับจิตวิญญาณคิดดีในระดับจิตวิญญาณพูดดีระดับจิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณก็คือระดับความรู้สึกของเราเมื่อคิดดีจนถึงความรู้สึกพูดดีจนถึงความรู้สึกกระทําดีจนถึงความรู้สึกของเราดวงจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปในああกระจายออกไปสู่จัก,กรวาลใบนี้เราก็จะเนรมิตสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้เมื่อไรที่ เรามีสิ่งต่างๆได้แล้วทีนี้มันจะมีกฎข้อนึงก็คือพลังงานบนโลกใบน,นี้มันมีการหมุนเวียนเราได้มาเราก็ต้องมีการให้ไปทีนี้เวลาให้ไปก็ต้องให้ออกไปด้วยความรู้สึกดีๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีหลักการต้องมีหลักการมีวิธีการในการใช้ชีวิตให้ไปก็มีความสุขได้รับมาก็มีความสุขเป็นพลังงานของการหมุนเวียนเราจะหลุดพ้นออกมาจากพันธานาการต่างๆเรื่องราวต่าง,ๆ,างๆเนี่ยมันก็จะหายไปความทุกข์เรื่องการเป็นหนี้ก็จะหลุดไปทุกเรื่องราวที่ ไม่ได้ดังใจทุกอย่างมันก็จะเริ่มหายไปแล้วเราก็จะมีะเขาเรียกว่าความสุขหรือการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนี่เป็นวิธีการที่ที่ครูซันดี้เป็นความจริงผ่านตัวครูซันดี้เลยที่ที่ปฏิบัติมาเองใช้เองได้ผลแล้วก็มาส่งต่อให้กับพวกเราคิดว่าน่าจะมีใครหลายๆคนนอกก็อธิษฐานจิตว่า ถ้ามีใครที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆกันกับเราเนี่ยขอให้เขาได้มาเจอได้มาเจอคลิปเนี้ยได้มาเจอไลฟ์นี้ที่สามารถทําให้เขาหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ตรงนั้นคือทุกอย่างอะ่ะมันมีวิธีการแก้เพียงแต่ว่าเราอะ่ะ เราเราจะไปเจอตรงไหนที่เราสามารถฟังเข้าใจมันมีหนังสือหลายเล่มที่เราอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราไปเจอครูบาอาจารย์เขาอธิบายให้เราฟังแต่เราก็ไม่เข้าใจมันมันเป็นเหมือนกับบุญสัมพันธ์กันด้วยนะครูก็เชื่อเรื่องราวพวกนี้คนที่ได้มาฟังเราพูดแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเอาไปใช้ต่อได้มันก็เป็นบุญที่มาสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเราหยุด อยู่ตรงไหนณขณะเนี้ยก็ขอให้เราขอบคุณสปปรรพสิ่งที่เรามีขอบคุณบุญวาสนาบารมีของเราขอบคุณความร่ำรวยมั่งคั่งณจุดเนี้ยที่เรามีถ้าเราขอบคุณตรงนี้ได้เราเรา,เราจะได้ไปตามขั้นตอนอมันจะไปตามความขอบคุณของเรายิ่งกระตันอยู่รู้คุณเราจะยิ่งได้รับเพิ่มมากขึ้น การขอบคุณคือการคือความร่ำร,รวยการบ่นด่าคือความยากจนนี่เป็นกฎสมการของการใช้ชีวิตถ้าเราอ่ะใช้จับหลักการตรงนี้ได้จับจุดในการใช้ชีวิตได้มันจะชีวิตเรามันจะง่ายมันจะไม่หลงไปทําให้เราเกิดความทุกข์มันจะต,นตื่นรู้ตื่นรู้ทั้งๆท,ท,ที่เรา,ายังยังติดหนี้อยู่เรายังมีความทุกข์ในเรื่องเงินแต่เราลองมาสังเกตจิตใ,ใจเราถ้าเรามีความตื่นรู้เรา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 ข้าใจในการใช้ชีวิตเราก็มีความสุขได้ในรูปแบบของเราเห็นไหมมันจะมองเห็น ความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ขอบคุณมากเลยความสุขตรงนี้อุ้ยดื่มน้ําก็มีความสุขมีข้าวกินก็มีความสุขวันนี้สามีชงกาแฟให้ก็มีความสุขแบบอิ่มเอมบออกมาแล้วความสุขตัวนี้แหละที่เราอ่ะแบบ อมองข้ามไปแล้วเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าที่สามีทําอะไรให้เล็กๆน้อยๆหอยเห็นไหมเราจะไปมองหาแต่ว่าอ,อมันต้องเป็นอะไรที่ใหญ่ๆนะเราไปมองตรงนั้นพอเราไปมองแล้วคาดหวังสิ่งใหญ่ๆแล้วเราก็มองพลาดสิ่งเล็กๆน้อยๆเห็นไหมพอเราไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งใหญ่ๆมันจะไม่ถูกดึงดูดเข้ามาเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ได้หลอมรวมกันมันไม่ได้มันไม่ได้บิ้วความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้เราอะ มีแต่ความทุกข์เข้ามามีแต่ความไม่พอมีแต่สิ่งที่มันมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถหลุดพน้นออกมาจากพันธนาการต่างๆได้โฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นเติบโตและขยายใช่ค่ะเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเติบโตขยายวันนี้ลองไปดูนะคะว่าสิ่งใด ที่เราอะสามารถโฟกัสได้บ้างขอบคุณเนาะเปิดตู้เย็นก็ยังมีข้าวกินขอบคุณเงินในบัญชีเราถึงจะมีน้อยเราก็ขอบคุณคือมีรถขับถึงไม่ใช่รถที่หรูหราเราก็ขอบคุณมันจะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะเริ่ม พังพลูเข้ามาเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ล่ำลากันไปแค่นี้นะคะขอให้พวกเรามีพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งให้ยิ่งได้กินไม่อดหมดก็มีมายิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเติมเขาเราก็เต็มวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูรายการสดแล้วก็ย้อนหลังเช่นเดียวกันวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ